ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็น Toy Infinity War นะครับ Scale 1:6 นะครับผมเป็นค่าย Empire Toy นะครับผมเดี๋ยวจะไปแกะให้ดูกันนะครับผมจะอันนี้ก็จะกล่องประมาณนี้นะครับผมด้านข้างนะครับไม่มีอะไรข้างหลังก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับทำมาจาก PVC ABS นะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันนะครับน่าจะเป็นค่ายมาใหม่นะครับค่ายนี้มีตัวมาแล้วก็จะมีฐานมาให้แล้วนะครับมีฐานมาให้1อันนะครับก็ประมาณนี้เลยมีเสาเสียบมาให้นะครับแล้วก็มีตัวนีบที่เอวมีตัวนี้มาให้เรียบร้อยเรามาดูตัวกันนะครับผมมีขวานมาให้แล้วนะครับ Stormbreaker ตัวนี้ฮะเป็นพลาสติกนะครับผมน้ำหนักเบานะครับรายละเอียดทำมาก็พอใช้ได้นะครับผมฮะส่วนใครอยากไปทับสีเงาๆให้เป็นเหมือนเหล็กก็น่าจะทำได้ Whoa. ถ้าเรามีอยากประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของStormbreaker เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกันนะครับผมอันนี้เราไม่ต้องตั้งฐานก็สามารถยืนเองได้นะครับผมแบบนี้เลยครับข้างหลังนี่ทำมาจากเป็นผ้านะครับนะตัวนี้เป็นผ้าสีแดงสดใสแล้วก็เย็บมาใช้ได้เลยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับผมพอยืนเองแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกันก่อนนะครับตัวบอดี้นี่น่าจะปั๊มมานะครับขยับอะไรไม่ได้นะครับผมน่าจะปั๊มมาจาก Hot Toy เลยนะครับมีที่ใส่แบตเตอรี่นะครับออฟออนให้ด้วยนะครับแต่อันนี้ใส่ไม่ได้นะครับ ก็เป็นผ้าแบบนี้เลยนะครับแข็งๆแบบนี้ขยับไม่ได้นะครับขาก็ขยับไม่ได้ขยับได้แค่มือแขนนะครับขยับได้ครับหมุนได้รอบอย่างนี้เลยครับแขนทั้งสองข้างนะครับส่วนข้างนี้ก็จะเป็นถือขวานนะครับรายละเอียดก็ทำมาใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูหัวกันก่อนนะครับหัวนี่เหมือนจะเล็กไปเล็กไปหรือเปล่าประมาณนี้หน้ายังเป็นสีเหมือนพลาสติกอยู่นะครับหน้าจะลงสีมาไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมีหัวงานคัสตอมให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูหัวงานคัสตอมก็จะสวยกว่านี้หน่อยเดี๋ยวลองไปยืนกับฐานดูนะครับฐานที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นนิบด้านข้างเอวแบบนี้เลยนะครับเราก็ลองใส่ขวานนะครับผม Stormbreaker ที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขวานจะสามารถยกขึ้นได้นะครับแบบนี้ยกได้แบบนี้เลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูพอตัวนี้เป็นงานคัสตอมนะครับใส่ชุดทหารก็จะยืนกันประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเอาหัวงานคัสตอมนะครับมาใส่ตัวนี้ดูนะครับหัวงานคัสตอมก็จะสวยกว่านะครับประมาณนี้รายละเอียดของหัวตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตาเขาก็ทำมาได้สวยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาหัวตัวนี้ไปใส่ดูนะครับไม่มีเบ้าอะไรนะครับก็เอาหัวนี้ออกได้เลยแล้วก็ใส่หัวตัวนี้เข้าไปประมาณนี้มันก็จะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ใส่หัวคัสตอมก็จะประมาณนี้นะครับลองดูนะครับผม
เดี๋ยวลองมาเทียบตัวตัวนี้วินดีเซลอ่ะเราสูงประมาณนี้สูงประมาณ30เซนนะครับตัววินดีเซลตัวนี้ก็พอๆกันนะครับแต่ไม่ได้ยืนบนฐานนะครับผมอ่ะเราจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองมายืนกับโทนี่โทนี่ตัวนี้มีรีวิวไปแล้วนะครับผมชุดนาโนชุดผ้าของ MC นะครับค่าย MC ใช้ได้นะครับผมอ่ะยืนกับโทนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ายืนกับโทนี่สูงพอๆกันโทนี่จะเตี้ยกว่านิดนึงเพราะว่าไม่ได้อยู่บนฐานนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมายืนกับตัวนี้ดูครับตัวนี้เป็นฮองไอนะครับโลนินของฮอตทอยนะครับผมยังไม่ได้รีวิวนะครับตัวนี้อ่ะไปยืนคู่กันก็ประมาณนี้อ่ะถ้าเอาตัวนี้ไปยืนก็ใช้ได้นะครับผมสำหรับใส่หัวคัสตอมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็อยู่ประมาณพันต้นๆ นะครับผมใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับผมอาจคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับผมกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจออะไรมาให้ดูนั้นก็รอติดตามชมกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ